และผมเชื่อมั่นเช่นเดียวกันถ้าหากว่าในช่วงนี้การที่พี่น้องประชาชนจะสัญจรไปมาในบางจุดอาจจะมีความไม่สะดวกบ้างเพราะว่าจะต้องมีการเพิ่มจุดตรวจก็ดีนะครับหรือการที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่นั้นไปเดินตรวจตามจุดต่างๆนั้นอยากจะเรียนพี่น้องครับว่าทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบของพี่น้องไปทั้งเรื่องอะไรครับจีนเห็นที่เป่าเนี่ยก็กี่วันก็เป็นรอดชนะการ์ตูนเอสพีการค้าใช้ข้อมูลจากการค้าทำข่าวเป็นเรื่องอยู่ครับจิตคนโคตรการค้าอิสระท่านค่ะคนบางประเทศราชการก็เรียนอยู่เมืองจากการค้าธุรกิจสวัสดีครับท่านนายกครับผมประชาไทยธนันท์ลงนะครับจากแนวหน้านะครับก็คือจะไม่ก้าวล่วงถึงคำพิพากษาของศาลคดียึดทรัพย์เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าจะให้นายกในประเมินสถานการณ์ว่านับจากสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลเมื่อคืนนี้การบริหารงานของรัฐบาลจะยุ่งยากกว่าเดิมหรือยุ่งยากเท่าเดิมครับวันที่เราบันทึกเทปอยู่ก็เป็นวันเสาร์นะครับหลังจากคำพิพากษา1วันก็จริงๆแล้วคงจะต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพราะว่าแน่นอนที่สุดนะครับคำพิพากษาของศาลจะคดีไหนก็ตามก็มีคนที่ไม่พอใจคนที่พอใจแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าในระบบของเราเนี่ยครับเราต้องให้ความเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับยอมรับคำพิพากษาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คาดการว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องซึ่งเราก็ยืนอยู่ในจุดเดิมนะครับในส่วนรัฐบาลก็คือเรายืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้ส่วนการเคลื่อนไหวอะไรซึ่งนอกเหนือจากกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นในขณะนี้เนี่ยเราก็คงอยู่ในช่วงของการประเมินสถานการณ์กลไกต่างๆที่รัฐบาลได้วางเอาไว้เช่นคณะกรรมการที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็จะอาศัยการทำงานของหน่วยงานต่างๆทางด้านความมั่นคงทางด้านการข่าวเพื่อปรับแผนให้เป็นไปตามความเหมาะสมผมคิดว่าสถานการณ์หลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่ได้ต่างจากก่อนวันศุกร์มากนะครับเพราะว่าก็คงยังมีหลายกลุ่มคนซึ่งคงจะมีความต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องเช่นการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็ยังไม่ได้หมดไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพียงแต่ว่าจะแรงจะเบามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีประชาชนมวลชนเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนส่วนคนกลุ่มเล็กๆซึ่งแสดงท่าทีที่จะมีปัญหาว่าจะใช้ความรุนแรงเนี่ยผมก็เชื่อเป็นคนส่วนน้อยรัฐบาลก็มีหน้าที่ติดตามดูแลนะครับแล้วก็ถ้าเรามีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้อันเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลเมื่อวานนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลส่วนที่เสียหายทางเศรษฐกิจก็มีส่วนที่เสียหายทางการเมืองก็มีแล้วก็ปัญหาสังคมที่เกิดความแตกแยกของผู้คนในสังคมก็ดีนะฮะอาจารย์จะเลือกหยิบยกเอาตรงไหนที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนคืออะไรที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาแล้วก็กระทบกับประโยชน์ของส่วนรวมของแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คงจะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงถ้ามีการวินิจฉัยว่าได้รับความเสียหายก็ต้องไปดูว่าจะดำเนินการอย่างไรกับส่วนที่2ก็คงจะต้องมีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลในการที่จะให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆว่าขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นผลกระทบหรือผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินรัฐบาลอยู่ครบเทอมแล้วก็รัฐบาลไปเลือกตั้งมันก็ต้องยุ่งยากอีกคือไม่ใช่ว่าอยู่ครบเทอมแล้วเป็นเรื่องผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องว่าจะต้องอยู่ครบเทอมหรือไม่นะแต่ผมคิดว่าการที่พูดว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะสมานฉันท์จริงหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแก้อะไรทุกฝ่ายเห็นฟ้องต้องกันจริงหรือไม่หรือคำพูดที่บอกว่าเลือกตั้งแล้วจะสมานฉันท์ก็อยู่บนเงื่อนไขว่าจริงหรือเปล่าถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มคนคอยเคลื่อนไหวอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สมานฉันท์นะครับและดีไม่ดีเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยล้มระหว่างทางในช่วงของการเลือกตั้งยิ่งทำให้บ้านเมืองวิกฤตเข้าไปใหญ่ไปเลือกตั้งแล้วนี่นะฮะพรรคเพื่อไทยเขาได้เสียงข้างมากกลับมาตั้งรัฐบาลฝ่ายที่ต่อต้านเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับพันธมิตรเขาก็ไม่ยอมที่จะให้พรรคเพื่อไทยผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งนะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีกติกาของมันนะอย่างตอนนี้ที่ถกเถียงกันสับสนเนี่ยก็คือว่าจริงอยู่ครับคราวที่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งแต่มันมีกติกาอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีการทุจริตการเลือกตั้งกกต.เขาชี้แล้วก็นำไปสู่ความผิดซึ่งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ไปสู่การยุบพรรคมันก็อยู่ภายใต้กติกาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยเราบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้าสู่ระบบเหมือนกับที่เรายืนมาได้ปีกว่าๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนภาพของประเทศไทยในสายตาของคนจำนวนไม่น้อยในโลกที่มองว่าปีก่อนหน้าเนี่ยปีเดียวมีนายกรัฐมนตรี4คนนะครับใครเข้ามาก็ไม่สามารถบริหารพรรคการนโยบายได้เลยเนี่ย
เราก็บอกว่าขณะนี้ไม่จริงแล้วนะปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายหลายเรื่องผลักดันเป็นรูปธรรมเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งผมประกาศไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้การดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติของมันขออนุญาตนะครับวุฒินนทฤทธิ์จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับจากกรณีคดียึดทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากสื่อต่างชาติที่ออกมาทั้งหมดมูดูเหมือนว่านะฝ่ายคุณทักษิณก็จะใช้สื่อต่างชาติในการเรียกว่าแอตแทกเข้ามาในประเทศไทยพอสมควรอยากถามว่ามีนโยบายหรือมีแนวคิดในเชิงลุกที่จะใช้สื่อต่างประเทศทำความเข้าใจกับนานาชาติบ้างไหมครับผมไม่ทราบนะครับอ่านฉบับเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ดูเว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศชั้นนำเขาก็รายงานตามปกติแต่สร้างมรดกของความยุ่งยากนะฮะซึ่งเป็นมรดกที่เรารับมาโดยตลอดจากระบบสัมปทานเดิมๆเนี่ยนะฮะและให้ตัวนี้ยืดเยื้อต่อไปการที่จะมี 3G เข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสทองของโทรคมนาคมไทยที่จะหลุดพ้นจากระบบของความไม่เท่าเทียมของความลักลั่นที่เกิดขึ้นในหลายด้านเพราะฉะนั้นจะมีการสะสางเรื่องนี้เต็มที่ผมได้หารือกระทรวงการคลังแล้วด้วยนะครับแล้วก็กระทรวง ICT ส่วนหนึ่งแล้วด้วยก็เชื่อว่าจะมีกติกาที่ชัดในระยะเวลาไม่นานนักนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าจะมีติดพัน 3G ใช่ไหมกรณีเรื่องสัญญาสัมปทานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกมอบหมายให้ทางกระทรวง ICT ไปดูแลเนี่ยค่ะคือมันเกี่ยวพันดูเหมือนกับว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าท่าทีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ซึ่งอยู่คนละภาคกับของท่านเนี่ยค่ะดูเหมือนกับว่าเป็นคนละแนวทางหรือเปล่ากรณีนี้จะเป็นปัญหาที่จะทำให้การดำเนินการแก้ไขเรื่องไปแก้สัญญาสัมปทานอะไรต่างๆนี่มีปัญหาหรือเปล่าคะนะครับแล้วก็ ICT เองเขาก็มีความห่วงใยในเรื่องของกสทนะครับกับคสทว่าจะเข้ามามีบทบาทในเรื่อง 3G ได้อย่างไรซึ่งคสทเนี่ยเขาก็ทำเข้าในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลไปแล้วขอเปลี่ยนเป็นเรื่องคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์นี้จะมีผลในการเป็นองค์ประกอบในการประสานกับต่างประเทศในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่และกรณีความคืบหน้าที่ดูไบนะฮะจะมีเพิ่มเติมอะไรหลังจากคำพิพากษาหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องของการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนะครับส่วนกรณีดูไบนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเดียวนะครับก็คือว่าเขาเคยพูดกันไว้กับเราว่าจะไม่ให้มีการใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยในการมาเคลื่อนไหวในลักษณะซึ่งสร้างปัญหาในทางการเมืองก็คงจะมีเฉพาะประเด็นนั้นเท่านั้นเองครับจากความเสียหายของคำพิพากษาเมื่อวานนี้มันมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านอันนี้แนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปอายัดต่อไหมแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยแนวทางรัฐจะดำเนินงานไงต่อไปให้ทางอัยการนะฮะเขาเป็นคนแนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นพอถามตัวเลขไม่เห็นเท่ากับความเสียหายเลยนะฮะความเสียหายรู้สึกจะมากกว่านั้นนะเราก็ต้องตอบว่าเรื่องความเสียหายเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะต้องเอาคำพิพากษาเนี่ยไปดูแล้วก็ดำเนินการต่อว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ำซึ่งส่วนทางกับภาวะราคาในตลาดโลกนะฮะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยออกมาประมูลข้าวของรัฐบาลอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานของรัฐทำผิดจังหวัดปราบนะครับแล้วก็ภาวะราคาข้าวที่ตกต่ำตรงนี้เป็นความล้มเหลวของระบบประกันรายได้ที่รัฐบาลเริ่มออกมาทำใช่หรือไม่ตรงกันข้ามนะครับนี่เป็นการยืนยันว่าระบบจำนำข้าวเนี่ยล้มเหลวไม่ใช่ระบบประกันรายได้เหตุผลที่เรายังมีปัญหานี้อยู่เพราะเราไปใช้ระบบจำนำมาโดยตลอดรัฐบาลก็เก็บข้าวเข้ามาอยู่ในสต็อกตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในต้นทุนที่สูงมากนะฮะเพราะรัฐบาลในระบบจำนำคือไปซื้อข้าวในราคาที่มันสูงกว่าตลาดสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องขายเพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปแต่จะขายเมื่อไหร่ก็กระทบกับตลาดเมื่อนั้นที่สังเกตท่านนายกวันนี้ดูเหมือนกับว่าท่านนายกก็ไม่แน่ใจนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าทีนี้หลังจากที่ผ่านคดีเมื่อวานมาแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเมื่อวานก็เป็นวันที่คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็กังวลว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราหรือเปล่าทีนี้พอผ่านมาได้แล้วเนี่ยคืออยากจะถามว่าท่านนายกสบายใจขึ้นไหมหรือว่าจะบอกประชาชนว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีความผ่อนคลายขึ้นหรือเปล่าท่านรองนายกสุเทพท่านก็ยังยืนยันความจำเป็นในการที่จะต้องเฝ้าระวังและก็มีมาตรการในบางส่วนที่เข้มข้นในการที่จะดูแลต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกกับประชาชนนะครับว่าอยู่ในความพอดีครับผมพูดมาตลอดคือไม่ควรไปตื่นตระหนกแต่ไม่ควรประมาทแล้วเราก็ขอความร่วมมือกับทุกท่าน